จะบอกว่าเธอกับฉันนั้นต่างกันแค่ไหนเพียงแค่เราสองคนต่างรู้ในหัวใจไม่ว่าใครจะคิดไงไม่ไม่ไปเรียนนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะเฮ้ยมุ้ยมุ้ยมุ้ยจ๋าอุ้ยมีเอกสารอะไรต้องเซ็นหรือครับถ้าเกิดไม่รีบมากยังไงผมขอเป็นพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมจะรีบไปสอนวันนี้หยุดสอนสักวันนะตะคิดแม่ครับไปเป็นเพื่อนน้องอัดเทปรายการการกุศลหน่อยนะนั่นน่ะสิไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยนะตะคิดเพราะว่าน้องเนี่ยไม่มีเพื่อนไปเลยอะนะนะนะคงไม่ได้หรอกครับคุณน้าคุณแม่คือผมเพิ่งเริ่มสอนไม่อยากว่าสอนโดยไม่มีเหตุอันควรครับแต่แม่ว่าการที่ไปเป็นเพื่อนน้องเนี่ยถือว่ามีเหตุอันควรนะตะคิดถูกต้องแล้วล่ะค่ะคุณพี่ขานี่น้าว่านะไม่ต้องไปสอนวันนี้หรอกแล้วเราก็ไปสอนทดแทนเอาวันหน้าหรือไม่ก็น้าคิดว่าไม่ต้องไปสอนเลยก็ได้นะนักเรียนเนี่ยชอบจะตายนี่ตะคิดรู้ไหมตอนที่น้าเป็นเด็กเนี่ยนะอุ้ยเวลาคุณครูไม่มาสอนนะน้าน่ะดีใจดีใจ ชอบมากนี่เล่นทั้งวันเลยอะ จริงไหมคะคุณพี่น้องหนูน้องคุณพี่ก็ชอบอะพี่ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะพูดทำไมเนี่ยเสียภาพพจน์หมดเลยไปเป็นเพื่อนกันหน่อยนะคะพี่คริสแต่ผมว่าการที่ผมไปเป็นถ้าคริสไม่ไปเป็นเพื่อนน้องแม่ก็จะไม่ยอมให้คริสไปสอนหนังสืออีกเลยถูกต้องแล้วค่ะคุณพี่คะเป็นคำตัดสินที่ถูกต้องที่สุดเลยล่ะค่ะอุ้ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะถ้านายไม่บอกฉันจะเกลียดนายแล้วก็ไม่คุยกับนายอีกตลอดชีวิตเข้าใจไหมโธ่อย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับคุณฟ้าใสคือผมบอกแล้วครับผมบอกแล้วคือคุณน้ามอนพ่อของคุณเนี่ยเขาจ้างผมให้ตามดูคุณมุ้ยนะครับเพราะว่าคุณน้ามอนเนี่ยเขาสงสัยว่าคุณมุ้ยเนี่ยมีอะไรทำไมถึงดูแปลกๆไปนะครับใช่ครับผมสาบานเลยนะครับห้ามนายตามพี่มุ้ยอีกแต่ผมรับไม่ต้องแต่เลยนายอ่ะห้ามตามพี่มุ้ยอีกแล้วถ้าพ่อถามอะไรก็บอกทุกอย่างเป็นปกติดีเข้าใจไหมครับนายเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะพร้อมแล้วครับอาจารย์มาแล้วครับ
ันนี้อาจารย์ชาคิดมาสอนไม่ได้ผมรับหน้าที่มาสอนแทนนะครับฉันนั้นกายกับเธอคนเดียวว่าแกคิดยังไงว่าแกคิดยังไงว่าแกคิดยังไงอยากให้นักศึกษาทุกคนเน้นเกี่ยวกับข้อสำคัญข้อนี้เพราะบริษัทเนี่ยจะมีกำไรขาดทุนเนี่ยต้องอาศัยผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมาบริหารงานเพราะบัญชีจะกำไรขาดทุนเนี่ยที่เรียกว่างานสำคัญถึงต้องให้พี่ลาสอนมาเป็นเพื่อนเอ้านี่ล่ะค่ะงานสำคัญเทปเนี้ยจะเอาไปออนแอร์วันรักโลกแล้วก็เปิดโอกาสให้คนโทรเข้ามาบริจาคพี่น้องพิมพ์ทำเพื่อสังคมนะคะพี่คริสน้องพิมพ์ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะพี่มุ้ยเป็นอะไรบอกสายมาซะดีๆวันเนี้ยคุณชาคริตเขาไม่มาสอนโถเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรก็ถ้าพี่เขาป่วยพี่ก็โทรไปเยี่ยมเขาสิพี่ไม่มีเบอร์เขาหาไม่ยากหรอกพี่มุ้ยเดี๋ยวสายหาให้พี่เป็นผู้หญิงนะโทรไปหาผู้ชายก่อนมันไม่ดีหรอกคุณพี่คริสมากนะคะที่ไปเป็นเพื่อนน้องพิมวันนี้
วันหลังจะทำแบบนี้นะครับน้องพิมพ์มันไม่ดีทำแบบนี้แบบไหนคะก็จูบพี่ครับโถพี่คริสขานี่มันพอสอไหนแล้วคะน้องพิมพ์ไม่คริสเลยนะคะว่าพี่คริสอ่ะจะหัวโบราณขนาดนี้นี่ขนาดไปจบเมืองนอกเมืองนามานะคะเนี่ยจบจากไหนมันไม่สำคัญหรอกนะครับเราเป็นคนไทยน้องพิมพ์ก็เป็นผู้หญิงไทยไม่ควรทำแบบนี้หรอกครับงั้นน้องพิมพ์ไปแล้วนะคะบายค่ะติดตามดูพี่มุ้ยทุกระยะ